ัสดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้7 นาฬิกาถึง8 นาฬิกานะคะสำหรับช่องทางในการรับชมเช่นเคยค่ะทางช่อง News 1นะคะรวมไปถึงสามารถที่จะรับชมได้ทางซุปเปอร์บันเทิง True Vision ช่อง71และ48นะคะแล้วก็กล่องในส่วนของกล่องดิจิตอลทั้ง CTH แล้วก็รวมไปถึงกล่องอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้นะคะและคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้เข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็กดสายตรงสุขภาพนะคะเราก็จะอัปเดตไปหลังจากที่รายการนั้นออกอากาศแล้วนะคะรวมไปถึงช่องทางอีกช่องทางหนึ่งพูดคุยกันได้ Facebook นะคะหลายคนบอกว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพอยากจะให้คุณหมอท่านไหนมารู้ว่าเรื่องราวของโรคอะไรก็เข้าไปกดไลค์สายตรงสุขภาพนะคะรวมถึงคำถามในรายการถ้าตอบไม่หมดก็จะไปตอบในสายตรงสุขภาพในแฟนเพจค่ะเรื่องราวของเรามีทั้งสุขภาพของเด็กแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่แน่นอนค่ะช่วงแรกรายการนี้จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่โดยเฉพาะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสุภาพบุรุษนิดหนึ่งนะคะการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหนุ่มๆเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงที่ตามมาอย่างเช่นเรื่องของปัสสาวะเล็ดเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคุณหมอบอกนะคะแต่ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าผลข้างเคียงนั้นแทบน้อยเลยนะคะหรืออาจจะแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เรากำลังจะพูดถึงการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฉายแสงร่วมกับการฝังแร่ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะนายแพทย์ดนัยพันธ์อัครสกุลท่านเป็นอดีตหัวหน้างานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอทำความเข้าใจกับโรคก่อนนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะสาเหตุค่ะคือสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอในประเทศทางด้านตะวันตกเนี่ยก็คือทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นสาเหตุตายอันดับ2โรคมะเร็งที่ตายอันดับ2ในประเทศพวกนี้นะฮะสาเหตุส่วนใหญ่เราก็ไปคำนึงอันที่1เนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องพันธุกรรมนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักแต่คนที่มีพันธุกรรมมีสายตรงเช่นคุณพ่อเป็นหรือพี่น้องเป็นเนี่ยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติ 6-7 เท่าเลยนะฮะแต่ว่าปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าอย่างเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นน้อยญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสเป็นของมะเร็งต่อมลูกหมากเข้าใจว่าต่ำมากเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเนี่ยมันแตกต่างกันระหว่างชาวตะวันตกกับทางเอเชียเนี่ยเราเห็นได้ชัดในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ทานพวกปลาดิบต่างๆเยอะเพราะนั้นเขาก็จะมองไปว่าอาหารเขาบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยพอย้ายไปอยู่อเมริกาเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้นเท่าคนอเมริกาแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารเกิดมาดอนเมนเนี่ยเขาก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าพวกอาหารพวกไขมันสูงหรือว่าอาหารที่เป็นสไตล์เวสเทิร์นไดเอทต่างๆพวกนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งค่ะนะฮะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อแดงนี่เกี่ยวไหมคะอาจารย์เพราะว่าบางคนบอกว่าที่กินแบบว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงเยอะๆนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเนื้อแดงอันนั้นเป็นความเสี่ยงเรื่องอื่นแต่ว่าแค่หมูหรือเนื้อเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงละคือเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็พบว่าปริมาณการใช้พวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่ถ้าเรารู้เนี่ยก็จะทราบว่ามันมีไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยคืออันหนึ่งของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาบอกว่ามาจากฮอร์โมนเพศชายเขาพบว่าคนพวกขันทีนี่ไม่เคยเป็นเพราะนั้นอันหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะมาจากฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนเนี่ยขณะที่เต้าหู้เนี่ยมันมีพวกไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยสูงฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงสูงเนี่ยเพราะนั้นเขาเชื่อว่าเต้าหู้เนี่ยหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าป้องกันได้ดีเนี่ยก็คือพวกมะเขือเทศผลิตภัณฑ์ของมะเขือเทศซึ่งผ่านการปรุงแต่งนะฮะเขาบอกว่ามะเขือเทศดิบเนี่ยยังสู้มะเขือเทศที่ผ่านการปรุงแต่งไม่ได้เช่นเอามะเขือเทศมาทำอาหารจะได้ผลดีกว่าในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วอย่างเป็นน้ำอะคะตอนนี้ที่ก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วถือว่าไปกระตุ้นวิตามินภายในเนี่ยเช่นพวกเบต้าแคโรทีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เมืองนอกเขาพูดกันบ่อยก็คือตัวแฟกซีดเนี่ยแฟกซีดเนี่ยผมพยายามเปิดดูหนังสือเนี่ยเขาก็เรียกว่าเมล็ดนุ่นหรือเมล็ดอะไรพวกนี้
ซึ่งเมืองนอกเนี่ยเขามาทำเป็นพวกอาหารเสริมเยอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดว่าป้องกันได้นะฮะค่ะแล้วก็อีกตัวคือเซเลเนียมค่ะเซเลเนียมนี่ก็มีในวิตามินต่างๆเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นพวกไอแร่อิเลเมนต์ต่างๆในวิตามินก็คือพวกโลหะซึ่งผสมอยู่ในส่วนประกอบของร่างกายเราในปริมาณที่ต้องการนิดเดียวค่ะแต่ยังเหล็กเนี่ยถือว่าต้องการเยอะแต่ว่าพวกสังกะสีพวกเซเลเนียมเนี่ยถือว่าต้องการนิดเดียวเขาก็มีความเชื่อว่าเซเลเนียมเนี่ยป้องกันได้อันนี้คืออาหารที่ป้องกันได้ป้องกันได้คือถ้าคนที่มีพฤติกรรมในการทานอาหารพวกนี้ก็จะมีภาวะเสี่ยงน้อยกว่าเสี่ยงน้อยกว่านะคะส่วนตัวกระตุ้นนี่ก็คือฮอร์โมนค่ะที่บอกว่าตัวกระตุ้นคือฮอร์โมนเพราะปัจจุบันเราจะพบว่ามีการใช้ฮอร์โมนในเพศชายค่ะเช่นการออกกำลังกายต่างๆเราจะเห็นเพศชายผู้ชายที่ออกกำลังเนี่ยแล้วร่างกายใหญ่โตเนี่ยหรือว่ากระทั่งนักกีฬาเนี่ยคนนี้ก็ใช้ฮอร์โมนในการกระตุ้นบางคนเนี่ยซึ่งเขามีเรื่องว่าต้องห้ามต้องอะไรต่างๆก็คือเรื่องพวกนี้คือฮอร์โมนเพศชายจะกระตุ้นเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนในการเสริมร่างกายส่วนทรงต่างๆของผู้ชายเนี่ยก็จะเยอะขึ้นก็จะมีภาวะเสี่ยงมีภาวะเสี่ยงเขาบอกว่าคนที่ไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยใช้ไม่เป็นไรแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าในตัวไม่มีเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยบางครั้งเป็นเซลล์ที่นอนหลับอยู่การที่ให้พวกนี้เข้าไปเป็นการกระตุ้นให้มันตื่นขึ้นมาคือเราไม่รู้หรอกว่าในตัวเรามีอยู่ไหมบางคนบอกว่าอยู่จนเสียชีวิตไปเลยจะตายหมดอายุขัยไปมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะไม่โตขึ้นมาเลยแต่พอได้พวกนี้เข้าไปปุ๊บมันจะเริ่มกระตุ้นให้มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากนี่เกี่ยวกับเรื่องของอายุด้วยไหมคะว่าถ้าเป็นคนอายุเยอะจะมีภาวะเสี่ยงมากกว่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนเราแก่พอนะคือมะเร็งอยู่ในตัวเราแต่ว่าจะโตขึ้นมาตอนไหนค่ะเขาบอกว่าสมมติว่าเราในเด็กๆจะเจอโอกาสเจอมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยแต่ถ้าเราไปเจาะชิ้นเนื้อดูเนี่ยบางคนก็จะเจอหรือว่าเราไปที่อเมริกาเนี่ยเขาไปเอาคนที่ถูกรถอุบัติเหตุรถชนตายเนี่ยในถนนเนี่ยเอามาทำออทอปซี่คือมาผ่าศพพิสูจน์ตรวจทั้งหมดเขาพบว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการเพราะนั้นเขาประเมินแล้วก็เขาก็ดูจากตัวเลขเขาพบว่าไอ้คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสต่างๆก็จะเป็นสูงขึ้นเรื่อยๆแต่สาเหตุที่เราพบน้อยเพราะส่วนใหญ่ตายไปก่อนค่ะนะเพราะฉะนั้นเขามีความเชื่อเนี่ยว่าอายุเป็นปัจจัยอันหนึ่งถ้าแก่มากพอเนี่ยมักจะเป็นกันเกือบหมดค่ะสักประมาณอายุเท่าไหร่พอเฉลี่ยได้ไหมคะอาจารย์อายุที่เราเป็นเยอะเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณสัก60ถึง70เนี่ยนะฮะค่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องของสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงที่ใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นไม่เป็นอันนี้เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเรามีอาการเริ่มต้นของการที่อยู่ในภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากคะอาการมันจะแสดงออกมายังไงบ้างคะอาจารย์คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็เหมือนมะเร็งอื่นค่ะระยะเริ่มต้นไม่มีอาการนะฮะค่ะส่วนระยะที่เริ่มมีอาการก็คือระยะแพร่กระจายระยะแพร่กระจายส่วนใหญ่แล้วก็มาคือมะเร็งต่อมลูกหมากชอบไปที่กระดูกค่ะนะฮะแล้วค่อยกระจายไปสมองหรือไปที่ตับซึ่งโอกาสน้อยพวกนี้เพราะนั้นส่วนใหญ่อาการที่มักจะมาด้วยอาการปวดปวดกระดูกตรงนี้ตรงโน้นหรือมีกระดูกหักหรืออะไรต่างๆนี่คือเป็นระยะที่4เป็นเยอะแล้วส่วนอาการระยะต้นนี่มักไม่มีอาการอะไรเลยหรือคนไข้กลุ่มที่เป็นต่อมลูกหมากโตกลุ่มหนึ่ง 20% ในต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะซ้อนทับซ้อนอาการพวกนี้จะทับซ้อนกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือหมายความว่าในต่อมลูกหมากโตทั้งหมดซึ่งมีอาการเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะบ่อยปัสสาวะลำบากที่เราเคยคุยกันไปแล้วพวกนี้ใน 20% ของเขาเนี่ยจะกลายจะมีมะเร็งต่อมลูกหมากร่วมด้วยซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะไปหาเจอไหมซึ่งคนไข้กลุ่มนี้อาจจะโชคดีคือเขามาหาหมอก่อนแล้วมาเจาะเลือดดู PSA ต่างๆเนี่ยก็จะเจอมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ได้รับการรักษาแต่ถ้าสมมติเขาไม่ได้เป็นต่อมลูกหมากโตซึ่งมันไม่มีอาการอย่างเช่นปัสสาวะที่ออกมาแล้วอาจจะเจ็บมีเลือดปนมาเขาก็ไม่รู้เลยสิคะอาจจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เราก็ถึงพยายามหาตัวเขาเรียก tumor marker หรือว่าตัวชี้นำมะเร็งในเลือดก็ยังโชคดีที่มะเร็งที่ต่อมลูกหมากเนี่ยมันผลิตสารชนิดหนึ่งเขาเรียก PSA นี่เขาก็ย่อมาจากคำว่าprostatic specific antigen prostatic ก็แปลว่าต่อมลูกหมาก specific ก็จำเพาะ antigen ก็คือสาร
ที่สร้างขึ้นในร่างกายจำเพาะเฉพาะตัวเนี่ยนะก็คือสารจำเพาะที่สร้างจากต่อมลูกหมากตัวเนี้ยค่อนข้างสเปซิฟิกว่าสร้างจากต่อมลูกหมากแต่ไม่ได้สเปซิฟิกว่าเป็นมะเร็งแน่นะคือสารชนิดเนี้ยจำเพาะต่อมลูกหมากแต่ไม่ใช่จำเพาะมะเร็งนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่สารตัวนี้สูงขึ้นมาก็คิดว่าต่อมลูกหมากผิดปกติแต่ตัวที่กลัวที่สุดของต่อมลูกหมากผิดปกติก็คือมะเร็งเพราะนั้นเมื่อตัวนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วก็เป็นมะเร็งอยู่ขั้นไหนในอเมริกาเนี่ย PSA เนี่ยมันค่าปกติในอเมริกาเขาเคยคิดว่าคือค่า4นะแต่ว่าปัจจุบันเขาเชื่อว่า4เนี่ยจะไม่จริงอาจจะลดระดับลงมาแต่ยังไงก็ช่างเนี่ยเราก็ใช้ตัวเลขเดิมของเขาระหว่างตัวเลข4ถึง10เนี่ยคนอเมริกาเนี่ยเป็นหรือคนยุโรปเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากประมาณสัก 25% แต่คนไทยต่ำกว่าตัวเลขที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยในคนไทย4ถึง10ก็ประมาณสัก 13-15% ค่ะระหว่าง10ถึง20เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งก็ประมาณ 30% ค่ะ50ไอ้ตั้งแต่20ขึ้นไปเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยก็ตกประมาณ 50-75% นะเพราะนั้นเราจะเห็นว่า PSA เนี่ยเป็นตัวนึงที่พอบอกได้แต่ว่าไม่ใช่ 100% ค่ะเขาเลยมีคำเรียกคำ PSA ใหม่ว่า precursor of stress and anxiety ก็คือเป็นตัวก่อให้เกิดความเครียดและความกังวลเพราะว่าเห็นไหมตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เป็น 100% มัน 20%กว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่จะเช็คได้ซึ่งไอดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นมะเร็งในระยะต้นคือเจาะดูแล้วคอยติดตามถ้ามันกระโดดขึ้นผิดปกติก็ต้องรีบมาเช็คนะผมเคยเจอคนไข้เนี่ยหลายคนที่มาเช็คอัพตัวเช็คอัพนี่ก็เป็นที่ดีเบตกันเยอะนะฮะที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเอาเช็คไปเช็คมาโอกาสเจอน้อยเพราะนั้นมันเสียบัดเจ็ตไปเยอะแต่ว่ายังไงก็ช่างเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่เช็คง่ายสุดแล้วก็ให้คอชั่นเราหรือให้ความติดตามการรู้สึกหรือให้เราสนใจในว่าเรามีความผิดปกติละถ้าเราก็ติดตามไอ้ตัวนี้ไปค่ะนะมีคนไข้ที่เจาะทุกปีเนี่ยเจาะไป PSA ได้ 4.9 5.6 6.8 7.9 ขึ้นมาจนถึง10กว่าเขาก็ยังนอนใจคนไข้อย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติแล้วเพราะมันขึ้นสเต็ปอัพทุกปีค่ะอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจาะแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ย 4.9 ไปเรื่อยๆค่ะเราจะอนุมานว่าคนไข้พวกเนี้ยสมมุติมีมะเร็งค่ะก็เป็นมะเร็งที่สเตเบิลไม่อาจจะเป็นเรียกว่ามะเร็งที่หลับอยู่มันก็นิ่งๆไปแต่ถ้าสมมุติอีกกลุ่มหนึ่ง 4.9 ไป 6.7 ลงมา 3.2 ขึ้นมา 5.6 พวกนี้เราอยากจะติดตามยังพอติดตามได้แต่ไม่ได้แปลว่าพวกนี้ไม่เป็นมะเร็งนะแต่ถ้าเขายังนอนใจพอดูได้แต่พวกที่สเต็ปอัพขึ้นตลอดเวลาพวกนี้ถือว่าผิดปกติค่ะหรือนี่คือเช็คทุกปีใช่ไหมเช็คทุกปีหรือสมมติเราเคยมี PSA ปีหนึ่งเจาะเป็นเบสไลน์ไว้ได้ 0.5 หลังจากนั้นอีก2ปีเกิดนึกยังไงขึ้นมามาเจาะดูทีมันขึ้นมาได้2พวกนี้ไม่ต้องถึง4ถือว่าผิดปกติเพราะจาก 0.5 กระโดดมา2เนี่ยมันหลายเท่าที่เพิ่มขึ้นหรือจาก 0.5 กระโดดขึ้นมาอยู่ดีๆมาเป็น4เลยแต่พวกนี้ผิดปกติเราเคยเจอคนไข้ 0.9 อีกปีนึงเนี่ยขึ้นมา90คือเราก็คิดว่ามีแอบนอร์มอลแต่ว่าอาจจะสูงเร็วเกินไปแต่สุดท้ายเป็นมะเร็งที่ดุมากเลยคนไข้คนนี้เสียชีวิตไปละปีเดียวก็เสียชีวิตละค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเช็คอัพได้ส่วนหนึ่งนะคะวิธีการเช็คบัตรใช้วิธีการเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่ะอันนี้คือน่าจะชัวร์ที่สุดแล้วแล้วมีวิธีการอื่นนะคะในการเช็คอัพก็การทำ MRI ที่เขาเรียกว่า endorectal coil MRI ก็คือMRI ปกติเนี่ยเราใส่เข้าไปในท่อเนี่ยแล้วก็มันก็ตัดออกมาเป็นร่างกายเป็นส่วนๆออกมาแต่ว่าต่อมลูกหมากนี่มันอยู่ลึกเข้าไปมันดูไม่ชัดเพราะนั้นเราก็พัฒนาวิธีการขึ้นมาเอาหัวสำหรับตัว MRI เนี่ยใส่เข้าไปทางทวารเลยเพราะต่อมลูกหมากจะอยู่ใกล้ทวารหนักมากที่สุดใส่เข้าไปแล้ว MRI ตัดออกมามันจะชัดมากที่สุดเนี่ยก็จะเห็นความผิดปกติได้ค่ะ MRI ก็ได้แต่ว่าไม่ 100% ในที่สุดต้องเจาะชิ้นเนื้อมาดูค่ะทีนี้ถ้ารู้แล้วว่าน่าจะมีความเสี่ยงเป็นหรือว่าเป็นแล้ววิธีการรักษาปัจจุบันนี้สั้นๆคร่าวๆนะคะก่อนที่จะไปขยายประเด็นเรื่องของการรักษาโดยวิธีการฉายแสงแล้วก็ฝังแร่การรักษามีกี่วิธีคะอาจารย์การรักษาในโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็นจะเรียกว่า2หรือ3ก็ได้เราแบ่งเป็น3อันใหญ่ๆก็ได้นะฮะ
อันที่หนึ่งที่เป็นมาตรฐานแต่โบราณเลยเนี่ยเขาเรียกโกสแตนดาร์ดก็คือผ่าตัดเพราะในอดีตเนี่ยเราคงเหมือนกับทุกโรคเลยวิธีการดั้งเดิมเราเลยก็คือตัดมันออกซะทุกโรคชิ้นเนื้อร้ายก็ตัดออกตัดออกแล้วถ้าออกหมดก็หายนะไม่มีอะไรทนมีดได้ถ้าเอาออกได้หมดแต่การให้ยาเคมีการให้อะไรต่างๆพวกนี้เนื้อมันออกไม่หมดอาจจะดื้อได้อะไรได้เพราะนั้นตัดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับที่สองก็คือการใช้รังสีผมใช้คำว่าใช้รังสีไม่ได้ใช้คำว่าฉายแสงเพราะว่าเทอมมันจะกว้างกว่าการใช้รังสีก็หมายความว่าใช้เครื่องฉายแสงลงมาจากภายนอกหรือใช้แร่ฝังเข้าไปภายในนะฮะหรือปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องมีคนไข้มาบอกว่าที่อเมริกามีการใช้โปรตอนเทอราปีก็คือรังสีโปรตอนนะของเราที่ใช้รังสีปัจจุบันนี่คือแกมมานะรังสีโปรตอนหรือว่าการใช้เขาก็มีพูดหลายอย่างนิวตันบีมอะไรต่างๆเยอะแยะแต่พวกนั้นมันโอเวอร์ออกไปเยอะพวกนี้ถือว่ายังไม่เป็นมาตรฐานแต่ที่เราพูดคือรังสีปัจจุบันเนี่ยก็มีการฝังแร่การฉายแสงจากภายนอกอันที่3เนี่ยที่ผมพูดไว้คร่าวๆก็คือทางเลือกอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยปัจจุบันมันออกมาเยอะแยะมากเลยเช่นที่เมืองไทยเรามีคนมาพูดที่เราเห็นโฆษณาอยู่คือไฮฟุนี่ก็คือ High Intensity Focal Ultrasonic ค่ะนะคือการใช้อัลตราซาวด์เนี่ยมาโฟกัสให้เป็นจุดเล็กๆไปทำลายเนื้อเยื่อเป็นจุดๆนะเพียงแต่วิธีนี้ยังไม่เป็นมาตรฐานค่ะนะแต่ทำไมมันถึงมีวิธีอื่นเพราะอะไรเพราะว่าการผ่าตัดทำให้เกิดผลข้างเคียงเยอะอันที่หนึ่งของการผ่าตัดก็คือเป็นผ่าตัดใหญ่ค่ะเสียเลือดเยอะนอนโรงพยาบาลนานพวกนี้ก็เหมือนผ่าตัดมะเร็งทั่วไปเสียชีวิตได้เนื่องจากว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เสียเลือดมากค่ะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเรื่องรองคือผ่าตัดปุ๊บทุกคนรู้เรื่องนี้หมดว่าผ่าตัดยาวเสียชีวิตมันต้องมีความเสี่ยงนอนโรงพยาบาลนานมีความแต่ว่าเรื่องรองลงมาซึ่งคนก็กลัวทำให้เกิดการพัฒนาวิธีอื่นขึ้นมาก็คือการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเพราะโรคนี้เกิดกับผู้ชายใช่ไหมคะการผ่าตัดเนี่ยเนื่องจากเส้นประสาทที่คุมการแข็งตัวมันวิ่งคู่มากับตัวต่อมลูกหมากใกล้กันมากเลยห่างกันไม่กี่มิลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมะเร็งสามารถกินมาถึงเส้นประสาทอันนี้ได้นะฮะหรือถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยก็กินไม่ถึงแต่การผ่าตัดเนี่ยแยกไอ้เส้นประสาทนี้ออกจากต่อมลูกหมากได้ยากหรือถึงแม้แยกออกมาได้เราก็ใช้มีดใช้อะไรต่างๆไปกดเส้นประสาททำให้มันเกิดเขาเรียกนิวราแพ็กเซียหรือทำให้เส้นประสาทบาดเจ็บเหมือนกับการที่เราข้อศอกไปวางกับโต๊ะนานๆแล้วกดแล้วเกิดชาอันนี้เหมือนกันมันก็ชาเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือทำให้ไม่สู้ค่ะอาจจะมีความรู้สึกบ้างแต่ว่าอาจจะลดลงลดลงหรือแข็งตัวไม่ดีนะอาจจะสอดใส่ไม่สำเร็จหรืออะไรนะนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือทุกคนก็จะคิดหมดนะฮะเพียงแต่โชคดีที่คนเอเชียเรื่องพวกนี้อาจจะน้อยกว่าแต่ทางยุโรปเนี่ยไม่ได้ยุโรปกับอเมริกาเขาจะคอนเซิร์นหรือคิดถึงเรื่องพวกนี้มากค่ะนะฮะก็เลยเป็นปัญหาว่าต้องมีตัวเลือก 2-3 ในวิธีการรักษาแล้วปัญหาที่2ก็คือช้ำรั่วช้ำรั่วคืออะไรคะคือปัสสาวะเล็ดลาดคุมไม่ได้คือต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นบริเวณที่มีหูรูดอยู่ค่ะนะฮะหูรูดของผู้ชายเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนคือบริเวณต่อมลูกหมากต่อกับกระเพาะปัสสาวะอันที่หนึ่งตัวต่อมลูกหมากเป็นหูรูดอันที่สองแล้วทางด้านนอกเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมของผู้หญิงของผู้ชายก็มีเหมือนกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันเป็นอันที่สามคือหลังจากที่เราผ่าต่อมลูกหมากออกเราเสียคอกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับกระเพาะปัสสาวะอันนี้เสียไปเลยต่อมลูกหมากซึ่งเคยโตและเคยกั้นปัสสาวะไว้ได้ก็เสียไปอันที่สองเราจะเหลือแค่หูรูดซึ่งเป็นกระบังลมเหมือนของผู้หญิงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดหรือเขาเรียกออโมซอเวนเนี่ยเราเสียไป2ใน3ของหูรูดในที่สุดมันก็ต้องอ่อนแอลงนะปัสสาวะจะคล่องขึ้นแต่ว่าการปริมาณปัสสาวะคุมก็จะน้อยลงเช่นเราเคยกั้นปัสสาวะได้ประมาณ 4-500 อาจจะเหลือแค่300รู้สึกหรือว่า300แล้วเริ่มเล็ดนิดๆเพราะนั้นไอ้พวกนี้ยังเป็นการอาการปกติในที่สุดเราค่อยๆฝึกหูรูดได้แต่กลุ่มนึงก็คือเสียหมดเลยทั้ง3ส่วนเพราะนั้นพวกนี้ก็คือหยดออกมาตลอดเวลานะคะโดยประมาณการเราบอกว่าหลังผ่าตัดมักคุมไม่ได้แต่มักคุมไม่ได้ถ้าสมมติแบบดีเลยก็คือคุมได้เลย
แบบกลางๆก็คือภายใน 1-2 อาทิตย์คุมได้ถัดมาก็คือ3เดือนคุมได้แต่ที่แย่ลงมาหน่อยก็คือ1ปีคุมได้เราให้รอได้ถึง1ปีแต่ที่แย่สุดคือคุมไม่ได้เลยนี่ประมาณสัก 10% ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมฝากคำถามกันมาได้เลยนะคะ022457086เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการรักษาในส่วนที่2ที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการฉายแสงร่วมกับการฝังแร่เป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ